สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Easy Rise อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำเงินจากเว็บ Easy Rise นี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวการถอนเงินที่ผมได้ถอนไปในคลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ Easy Rise นี้กันเลยนะฮะก็สำหรับ Easy Rise นี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งคะแนนใน Easy Rise นี้นะครับทุกๆ 1,000 คะแนนเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินได้ครบ2ดอลลาร์แล้วเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินจำนวน2ดอลลาร์นี้เข้าสู่ PayPal ได้นั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็คือ Easy Rise นะครับเป็นแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน Easy Rise นี้ให้เพื่อนๆดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน Easy Rise นี้นะฮะเมื่อเราได้ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเห็นในส่วนของเมนูที่เขียนว่าสะสมเหรียญตรงนี้นะครับซึ่งเมนูสะสมเหรียญตรงนี้นะครับก็คือเมนูสะสมคะแนนนั่นเองนะฮะซึ่งเขาก็จะมีงานให้เราทำนะครับก็อย่างเช่นกดไลค์แฟนเพจนะครับกดไลค์รูปภาพกดไลค์อัลบั้มแฟนเพจแล้วก็มีไปจนถึงการเพิ่มทราฟฟิกเว็บไซต์หรือว่าการกดเข้าไปชมเว็บไซต์นั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกทำหลายอย่างเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราอยากจะเลือกทำอันไหนนะฮะก็สำหรับในส่วนของการเก็บสะสมคะแนนตรงนี้นะครับที่ผมแนะนำมากที่สุดเลยก็คือการกดไลค์แฟนเพจนะฮะเพราะว่าการกดไลค์แฟนเพจนี้นะครับมันง่ายที่สุดแล้วก็มันทำได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากการกดไลค์แฟนเพจให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็กดไปที่กดไลค์แฟนเพจเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการด้านล่างนี้นะครับก็จะมีเพจให้เราทำการกดไลค์อยู่เต็มเลยนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งแต่ละเพจนะครับเขาก็จะมีกําหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเรากดไลค์ไปแล้วนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมาเท่าไหร่นะครับอย่างเพจนี้นะครับก็ได้รับกลับมา6คะแนนนะครับเพจนี้ก็5คะแนนนะฮะแล้วก็เพจนี้ก็4คะแนนนะครับซึ่งแต่ละเพจนะครับเขาจะให้คะแนนเราไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขากําหนดมาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเขากําหนดมาว่าให้เราได้6คะแนนเราก็จะได้รับ6คะแนนหลังจากที่เรากดไลค์เสร็จแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการกดไลค์แฟนเพจเพื่อที่เราจะเอาคะแนนตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราทำการกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เรารอแฟนเพจนี้ทำการโหลดจนเสร็จนะครับให้มันมีปุ่มถูกใจขึ้นมาแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการกดไลค์หรือว่ากดถูกใจไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปนะฮะเมื่อเราทำการกดปิดไปแล้วนะครับก็รอทางเว็บ Easy Rise ประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งมาทางเว็บ Easy Rise นี้นะครับได้ทำการประมวลผลที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแท็บสีเขียวโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการกดไลค์แฟนเพจนั้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็จะขึ้นมาว่าสักเซตนะครับแล้วก็ตามด้วยคะแนนที่เราได้รับนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยผมก็ได้รับ6คะแนนที่ผมได้กดไลค์แฟนเพจเมื่อกี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับมานี้นะฮะมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้นะครับนี่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็น 5,706 คะแนนแล้วนั่นเองนะครับก็คือได้รับมาอีก6คะแนนจากการกดไลค์แฟนเพจเมื่อกี้นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการเก็บสะสมคะแนนใน Easy Rise นี้ง่ายๆนะครับก็คือเข้ามากดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วก็รับคะแนนกลับไปแค่นั้นเองนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะครับก็คือมีคะแนนตรงนี้เนี่ยเยอะแล้วนะฮะและเพื่อนๆต้องการจะนำคะแนนตรงนี้ไปแลกเป็นเงินนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดที่รูปถุงเงินตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเมื่อเราได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เราทำการกดไปที่เปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินตรงนี้ก่อนเลยนะครับกดไปเลยนะฮะเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินนั่นเองนะฮะซึ่งขั้นต่ำในการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็จะอยู่ที่ 1,000 คะแนนแลกเป็นเงินได้1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตอนนี้นะครับผมก็มีคะแนนอยู่ที่ 5,706 คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เกิน 1,000 คะแนนแล้วนะครับผมก็จะขอทำการแปลงทั้งหมดเลยนะครับ 5,700 กับอีก6คะแนนนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ 5,706 คะแนนของผมนะครับมันนำมาแลกเป็นเงินได้อยู่ที่ 5.71 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดซับมิทไปเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ได้ทำการกดแลกคะแนนมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เรากดแลกคะแนนมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะเงินที่เราได้รับมาจากการแลกคะแนนนะครับมันจะยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในบัญชีของเราทันทีนะครับเราจะต้องทำการกดรีเฟซหน้านี้หรือไม่ก็ทำการกดไปที่เมนูอื่นนะครับเพื่อให้ทางหน้าเว็บไซต์มันทำการรีเฟซนะฮะเมื่อทางหน้าเว็บไซต์ทำการรีเฟซเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนเงินมันก็จะถูกเพิ่มมาตามจำนวนเงินที่เราได้รับจากการแลกคะแนนเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอทำการกดไปที่เมนูถอนเงินแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไป
สอนเพื่อนถอนเงินด้วยเลยนะครับก็กดไปที่เมนูถอนเงินเลยนะฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับก็ได้เข้ามาที่เมนูถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะว่าจำนวนเงินของผมนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับจำนวนเงินที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือ 8.58 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะทำการกดถอนทั้งหมดนี้เลยนะครับก็สำหรับวิธีการถอนเงินนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่เมนูถอนเงินนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของแบบฟอร์มที่ให้เราทำการกดสั่งถอนเงินอยู่ตรงนี้นะครับขั้นต่ำในการถอนเงินนะฮะจะอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 8.58 ดอลลาร์นะครับก็คือเกิน2ดอลลาร์แล้วนะครับผมก็จะทำการถอนทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งเมื่อเราได้ทำการกรอกจำนวนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น PayPal นะครับซึ่งการถอนเงินจาก Easyline นี้นะครับถอนผ่าน PayPal ได้ช่องทางเดียวนะฮะกรอกอีเมลบัญชี PayPal ของเราลงไปที่ช่องนี้นะครับเมื่อเราได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลถูกต้องแล้วนะฮะก็ทำการกด Submit ไปได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราได้ทำการกด Submit เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแถบสีเขียวเด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะแปลว่าตอนนี้นะครับทาง Easylight ได้รับคำสั่งการถอนเงินจากเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็รอรับเงินภายใน30วันได้เลยนะฮะซึ่งเราสามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วหรือยังนะครับโดยการเลื่อนลงไปด้านล่างนะฮะด้านล่างสุดตรงนี้นะครับจะมี10รายการล่าสุดที่เราได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปนะครับซึ่งรายการที่เรากดสั่งถอนเงินไปล่าสุดนี้นะครับจะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็สำหรับวิธีการเช็คนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะให้เราสังเกตที่สถานะตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าสถานะการถอนเงินรายการนี้ของเรานะครับยังเป็นเวทติ้งแบบนี้อยู่นะครับก็แปลว่าให้เรารอทางยิสไลน์นี้จ่ายเงินมาก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางยิสไลน์ได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนจากเวทติ้งเป็นเพสนะครับซึ่งเพสก็แปลว่าเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินแล้วก็วิธีการถอนเงินจาก Easyline นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะว่า Easyline นี้ได้เงินจริงหรือเปล่านะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดบัญชี PayPal ของผมให้ดูนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูรายการที่ผมกดสั่งถอนเงินไปล่าสุดนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งรายการล่าสุดที่ผมกดสั่งถอนเงินไปนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รายการนะครับก็คือรายการ2ดอลลาร์1รายการนะครับแล้วก็รายการ2ดอลลาร์อีก1รายการนะครับสั่งถอนเงินไปในวันที่21ธันวาคมนะครับวันเดียวกัน2รายการเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับ4ดอลลาร์จากทาง Easyline นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นยอดรวมของรายการที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปล่าสุดนี้นั่นเองนะครับ2รายการนะครับเป็นเงินอยู่ที่4ดอลลาร์นะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะเปิดรายการที่ผมได้รับการจ่ายเงินจากทาง Easyline นี้ทั้งหมดให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือรายการที่ผมได้รับการจ่ายเงินมาจากทาง Easyline นะครับนี่เลยนะครับก็รายการล่าสุด4ดอลลาร์นะครับจ่ายมาเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็รายการ21ดอลลาร์นะครับที่ได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็รายการอื่นๆนะครับที่ผมได้รับการจ่ายเงินมานะฮะก็นี่เลยนะครับก็รวมๆแล้วนะครับเป็นเงินอยู่ราวๆประมาณ100กว่าดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่งบวกเลขดูนะครับก็สามารถนั่งบวกกันดูได้นะครับแล้วก็มาคิดเป็นเงินกันดูได้นะครับนี่เลยนะฮะอันนี้นะครับก็คือรายการทั้งหมดนะฮะที่ผมได้รับเงินจากทาง Easyline นั่นเองนะครับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณ20รายการนะฮะก็นี่เลยนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทาง Easyline นี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วผมเองก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินจาก Easyline นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิก Easyline ฟรีนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการสมัครสมาชิกใน Easyline นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะทำตามคลิปสอนที่ผมได้แนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการสอนการทำเงินจาก Easyline นี้นะฮะผมก็ต้องขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ